ครับมาเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยจุดที่เขาห้ามแซงก็อย่าแซงดันทุลังจะแซงอ่ะเดี๋ยวบางทีมันเกิดอุบัติเหตุมีเจ็บมีตายแต่งานนี้ถือว่ายังโชคดีที่ไม่ได้ชนกันแต่เขาเอาคลิปมาเตือนภัยครับไปดูฮะอยู่ดีๆก็อยากจะมีคำอวยพรให้รวยซะงั้นอ่ะเนี่ยฮะคือมันควรจะแซงไหมนะมันเป็นตรงสะพานเห็นไหมคือแซงมาน่ะมันปิดเลนเลยอ่ะมันเหมือนสวนเลนมาหาเราเลยอ่ะครับเนี่ยได้แต่ขอโทษครับดีนะไม่ชนต้มเข้าไปนู้นมีเจ็บมีตายแน่ๆประสานงานได้เลยแล้วรถพวกนั้นอีกตั้งหลายคันน่ะเนี่ยที่เขาขับกันมาน่ะเผลอๆเบรกไม่ทันเนี่ยตุมตามเนี่ยเกิดอุบัติเหตุใหญ่เลยนะฮะนี่ครับโชคดีที่ไม่ชนกันครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 ครับเจ้าของคลิปบอกว่าแจ้งเตือนการขับขี่เอาไว้แซงบนสะพานที่เป็นเลนสวนไฟสว่างก็มีน้อยอันตรายมากอย่าหาทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานที่สมุทรสาครครับคนก็ไปคอมเมนต์ว่าอย่าประมาทเคารพกฎกติกาเคารพกฎจราจรอันตรายจริงๆครับต่อกันด้วยนาทีชีวิตเลยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะกระบะคันนี้กับมอเตอร์ไซค์ไฟแลบแผบๆกันเลยทีเดียวค่ะถนนเพชรเกษมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่กระบะคันส้มคันนี้แหละค่ะเห็นไหมขับไปแล้วไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไฟแลบแพรบแบบนี้เลยนะคะทำไมอ่ะไม่เห็นหรอโอ้ทำไมถึงไปขับเบียดขับชนเขาแบบนั้นน่ะคนขี่นี่กระเด็นกลิ้งลงไปบนถนนเลยนะคะโชคดีค่ะคันเจ้าของคลิปเนี่ยเบรกทันไม่อย่างนั้นโดนทับซ้ำไปด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น10พฤศจิกายนค่ะช่วงเวลาประมาณ 4:50 นาทีนะคะหน้าหมู่บ้านแสงทองวิลล่าค่ะโอ้โหหลายคนบอกตกใจมากกับเหตุการณ์นี้ค่ะมุมอับหรือเปล่าไม่รู้เนาะค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ดูสิครับใครถูกใครผิดยังไงปาดเล่นปาดเล่นปาดแล้วข้างหลังเขาตกใจเบรกแล้วเสียหลักล้มและเจ้านี่ทำไงไปเลยไปเลยไม่สนใจไม่แยแสเพื่อนเลยฮะขับปาดจากซ้ายไปขวาไม่ดูกระจกมองหลังเพื่อนมาทางตรงเบรกและเสียหลักล้มนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา 13:10 นด้วยถนนพุทธมณฑลสาย5หมู่9ครับตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมขี่รถแบบนี้อย่าหาทำนะครับส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี่เสียวมากหนูเดินอยู่ดีๆแล้วหมดโอ้ยเฮ้ยพอดีเลยกระสอบปูนฮะถุงปูนซีเมนต์นี่แหละโอ้ไอจุดเนี้ยเขาก็มีการก่อสร้างอาคารกันอยู่แล้วข้างบนคงจะแบบนะกุลีกุจอขนเข้าขนของทำนู่นทำนี่กันนะแล้วคนนี้ก็เดินมานะแล้วจังหวะมันเป๊ะมากอ่ะโอ้โหแล้วเป็นอะไรมากปะก็ไม่รู้ตอนแรกก็นึกว่าโอ้โหไปคอหักไม่ก็เสียชีวิตนะแต่พอมีคนวิ่งเข้าไปช่วยเขาอะค่อยๆฟื้นขึ้นมาฮะนี่ค่อยๆได้สติขึ้นมาเมื่อกี้น่าจะสลบไปพักไงโอ้โหอะไรมันจะเหลือเชื่อ2รอบ3รอบเออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อินเดียนะไม่ใช่บ้านเรานะฮะครับแต่บ้านเรานี่การก่อสร้างบนศีรษะเนี่ยเพียบเลยนะเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะหลบยังไงนั่นน่ะสิไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับคุณลุงไปเตือนหลานเล่นเกมเดินเข้าบ้านมาแล้วหลานเล่นเกมอยู่3คน4คนแล้วสะบัดด่ากันหยาบๆคล้ายๆลุงเดินมานึกว่าด่าลุงก็ถีบหลังหลานไปปรากฏหลานก็ไปฟ้องแม่มาทะเลาะกับลุงแล้วสุดท้ายงานนี้ฟันกันเลือดอาบเลยครับด้วยนะถ่ายไปถ่ายไปเลยถ่ายไปค่ะค่ะนี่ค่ะโวยวายอยู่ค่ะถ่ายไว้ถ่ายไปทั้งทีเหรอใช่ค่ะเก่งขึ้นมาใช่ค่ะซอยประตูน้ำค่ะนี่ฮะคนรู้จักกันทั้งนั้นญาติกันทั้งนั้นแหละชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นายนิดครับเดินถือมีดดาบเล่มยาวเลย
วิ่งไล่ฟันนางสาวทิพรัตน์เลือดไหลอาบหน้าหลังจากทะเลาะวิวาทกันนะครับในซอยสะพานขอมตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามคนเจ็บนางสาวทิพรัตน์อายุ43ปีตอนไปคุยแกยังมือกุมหัวอยู่เลยนะโดนมีดฟันเข้าที่ศีรษะทางด้านซ้ายเป็นแผลชะกันเย็บไป3เข็มเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกๆหนูเล่นเกมอยู่แล้วระหว่างที่เล่นเกมเด็กมันก็มันเนาะเชียร์กันบางทีก็ด่ากันสะบัดถ้อยคำหยาบคายก็มีบ้างเป็นตัวนั้นตัวนี้เนาะตัวนั้นตัวนี้สัตว์เลื้อยคลานเลื้อยเต็มไปหมดจังหวะนั้นลุงนิดอายุ59สักเป็นลุงของเด็กเดินผ่านมาพอดีคิดว่าเอ้าด่าลุงทำไมเนี่ยนึกว่าลูกสาวด่าหยาบคายใส่ลุงลุงก็เลยต่อว่าตักเตือนไปแต่ไม่ใช่แค่ต่อว่าลุงไปถีบหลังเด็กด้วยโอ้ค่ะไอเด็กก็ตกใจเพราะว่าเล่นเกมกันอยู่ดีๆเด็กก็เลยวิ่งไปฟ้องแม่พอเธอรู้ปุ๊บเธอก็ไม่ยอมจะมาทำลูกเธอได้ยังไงก็วิ่งกลับมาหาตานิดทะเลาะกันมีปากเสียงกันฝั่งคนเจ็บคุณทิพรัตน์เองแกก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วมันหลายครั้งแล้วด่าลูกหนูได้ทุกวี่ทุกวันรอบนี้กลายเป็นว่าแม่กับลุงก็เลยทะเลาะกันนะครับลุงเนี่ยคว้ามีดดาบออกมาฟันเข้าที่หัวเจ็บแบบนี้ฟังเสียงคนเจ็บหน่อยครับเด็กมันเล่นเกมกันที่ครับพร้อมยิงกันมันก็ด่าด่าในเกมมันก็หาว่าด่ามันครับมันก็ด่าอ๋อด่าแบบนี้เลยด่าลูกสาวหนูครับแล้วพี่ว่าอะไรครับว่าหนูก็มาบอกว่ามันอะไรกันนะกันหนาอยู่ซอยเดียวกันเนี่ยหนูถามเนี้ยมันบอกทำไมแล้วมึงจะอะไรครับแล้วมันก็มาหาเรื่องผัวหนูต่อยผัวหนูพอหนูก็ช่วยหนูมันก็ไปเอามีดมาฟันเลยนี่ถามว่าในนี้ตอนนี้เป็นยังไงตำรวจจับสิครับถือมีดดาบกวัดไปแกว่งมาแล้วไปฟันหัวเขาด้วยเนี่ยยึดมีดดาบของกลางเอาไว้ยาวเบื้อยเลยนะฮะลุงนิดเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเพิ่งจะไปใส่บาตรทำบุญวันเกิดมาจิตใจกำลังสงบเลยเดินเข้าบ้านมาปรากฏว่ากลุ่มเด็กที่มีลูกสาวคนเจ็บนั่งอยู่ด้วยเล่นเกมกันส่งเสียงดังแล้วสะบัดถ้อยคำหยาบคายไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเลื้อยคานเต็มพื้นกันไปหมดลุงนิดก็บอกรับไม่ได้ก็เลยถามไปว่าด่าใครลุงบอกว่าผมก็เก็บกดมานานแล้วเพราะลูกสาวคนเล็กเขาเนี่ยชอบเล่นเกมเสียงดังเวลาไปเตือนก็ไม่ค่อยจะฟังชอบด่าชอบแขวะวันนี้ก็เลยยอมรับถีบหลังเด็กมันไปจริงเอ้าแต่ผมไปทำเด็กไม่ได้โอ้เราเป็นผู้ใหญ่อะเนาะใช่ปรากฏเด็กก็เลยวิ่งไปฟ้องแม่แม่เขาก็มาไอ้พอแม่มันมาไม่ฟังอะไรเลยแล้วที่สำคัญผัวมันน่ะมาลุมต่อยผมด้วยผมอายุเยอะแล้วสู้ไม่ค่อยจะไหวก็เลยคว้ามีดไปฟันหัวไปหนึ่งฉับนี่แหละครับฟังเสียงลุงนิดหน่อยครับพอเดินผ่านหน้ากระดานบ้านผมปุ๊บลูกสาวเขาเล่นเกมอยู่ก็ด่าไอ้นายแต่คำนี้ผมเก็บกดมานานแล้วเพราะว่าด่ามาหลายครั้งแล้วผมก็ถามว่ามึงด่าใครวะผมก็ด่าตอบโต้ไปมึงด่าใครแล้วเขาก็โทรบอกแม่เขามาแม่เขามาเขาไม่ฟังอะไรเลยมาถึงก็ใส่ผมไม่ชุดเลยผมก็บอกก็มึงไม่ฟังเหตุผลหมดละก็เลยทะเลาะกันปุ๊บผัวมันต่อยผมเลยฝั่งลุงเขาเล่าแบบนี้นะครับทีนี้ทีมข่าวก็แอบไปถามเด็กๆว่าเป็นไงหนูลูกตกลงยังไงเนี่ยเด็กๆ เขาบอกว่าเขาเล่นเกมอยู่จริงๆแล้วก็ด่ากันในเกมอ่ะเล่นกันแล้วมันก็มันอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้ทำไมลุงคิดว่าหนูไปด่าลุงก็เลยมาถีบหลังหนูชาวบ้านบอกว่าเอาจริงๆสองฝั่งเนี่ยเขาก็เป็นญาติกันนะฮะอยู่ซอยเดียวกันแต่ว่าทะเลาะกันบ่อยมากเลยก่อนหน้านี้เคยถึงขั้นไปลงบันทึกประจำวันกันมาแล้วแต่ว่ารอบนี้ถึงขั้นใช้มีดฟันกันเลือดตกยางออกเลยทีเดียวทั้งที่น่าจะพูดคุยตกลงกันได้ตำรวจก็เลยสอบปากคำคนเจ็บไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุตอนนี้กำลังทำสำนวนกันอยู่ว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงแล้วก็ดำเนินคดีกันตามกฎหมายครับครับปัญหาโลกแตกเรื่องของหมาสองบ้านกัดกันแล้วไม่รู้คนจะทำยังไงเดือดร้อนไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยครับล่าสุดเนี่ยทะเลาะกันเลยเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆลองไปดูครับมึงเอาหมามึงไปเลยเอาหมามึงไปเลยมาเอาไปเดี๋ยวนี้นี่มาดูนะคะดูเลยตั้งแต่ตอนแรกหมากูกับทองเอ้ากูไม่ได้ว่ามันท้องกับไอ้ยักษ์กูว่ามึงปล่อยหมามากัดหมากูไม่ได้ปล่อยมึงอย่าปากดีมึงไอ้สัตว์น่ะโอ้
ไรหมากัดกันแต่คนทะเลาะกันครับเออนี่ฮะที่ติดยินเสียงต้มเนี่ยไม่ใช่ปืนนะเป็นประทัดนะฮะอ๋อไล่หมาครับอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 เอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นคลิปเพื่อนบ้าน2ฝ่ายมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงหลังจากหมาของร้านขายของนะเป็นพิษบูฮะหลุดมากัดหมาบ้านฝั่งตรงข้ามไม่บอกสายพันธุ์ด้วยอะไรในคลิปก็จะเห็นว่ามีจังหวะหนึ่งที่เจ้าของหมาถึงกับต้องจุดประทัดไล่หมาน่ะครับนะทางเพจโพสต์ข้อความบอกว่าปัญหาเพื่อนบ้านกับการเลี้ยงหมาพิทบูบ้านหนึ่งหมามันมากัดของหมาอีกบ้านหนึ่งนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างดูแลของใครของมันแต่ว่าถ้ามันมากัดกันมันก็ต้องมีรับผิดชอบเพราะว่าฝั่งโน้นเขาเป็นพิทบูหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าเออมันไม่เกี่ยวหรอกถ้าหมากัดกันมันก็อยู่ที่ตัวหมาถ้าเราอยู่ในรั้วรอบขอบชิดบ้านเรามันก็ไม่มีปัญหาแต่มันข้ามไปกัดกันหรือยังไงนี่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยก็คือให้ผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่มาเป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่าง2บ้านนี่ละนะมีถนนกั้นกลางนะที่กัดอยู่วังน้ำเขียวนครราชสีมานี่เองครับฝากเจ้าหน้าที่ไปไกลเกลี่ยหน่อยอย่าให้เหตุการณ์มันบานปลายเลยแล้วเป็นพิษบูอีกแล้วในฝั่งนู้นปัญหาโลกแตกจริงเลยเนาะเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยไม่กิ่งไม้หมากัดกันฉีดน้ำกระเด็นใส่กันโอ้ยปวดหัวบางคนบอกเครียดคุณผู้ชมเครียดไหมคะดูข่าวแล้วเครียดเขาบอกมีคลิปคลายเครียดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเป็นคู่รักสายฮาค่ะดำกับบิ๋มเป็นดาวทิกตอกด้วยนะก่อนหน้านี้ดำเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วใช่ไหมคะหายไป3วันงอนเมียค่ะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วมาทำคลิปแบบนี้ให้ได้ดูกันค่ะกูกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดำทุกวันเลยนะอร่อยเหรอมีร้านเดียว แต่ดีหน่อยถ้าเส้นอื่นแต่กับน้ำได้น้ำซุปอะน้ำจาน ร้านยายดำเขาการันตีเลยนะว่าถ้าไม่อร่อยไม่คิดเงินเออกูเลยได้กินฟรีมาตลอดเลยนะหัวล้อล้วนเลยเห็นไหมคู่นี้ตลกมากเออนี่ดีกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ลุ้นกันนะบอกอุ้ยดำทำไมงอนแรงขนาดนั้นหายออกไปจากบ้าน3วันเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วและนี่อัดคลิปให้ดูกันนะคะเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องร้านยายดำค่ะนี่ยาวเพียง30วินาทีเท่านั้นเองนะคะคลิปนี้ค่ะแต่คนดูไปนี่8ล้าน9แสนวิวแล้วโอ้เยอะมากอ่ะเออถือได้ว่าเป็นไวรัล TikTok ของคู่รักสายฮาเลยนะคะหลายคนรู้จักคู่นี้กันเป็นอย่างดีอ่ะคุณผู้ชมเม้นต์มาหน่อยทำไมถึงชอบคู่นี้กันนะคะบางคนก็บอกสินเสมอกันนะคู่นี้จังหวะก็ได้จังหวะก็ได้ถูกโบ๊ะบ้ามากจริงๆเลยนะคะแล้วคือเขามาจะทำคอนเทนต์แบบนี้นี่ฝั่งคนที่เป็นเมียนะคะจะแซวกันไปแซวกันมาแบบนี้ค่ะเขาบอกเวลาเครียดๆดูนะเนี่ยมาดูแล้วหายเครียดทันทีเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเครียดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งลองคลิกเข้าไปดูนะคะเป็นดาวติ๊กต็อกกันนะคู่นี้สไตล์ผัวเมียชาวไร่ค่ะคนติดตามนี่ประมาณ4,700,000ยูเซอร์คือไอตอนที่เราอ่านเนี่ย4,700,000ยูเซอร์แต่วันนี้ออกข่าวช่อง8อีกเดี๋ยวโหทวีความรุนแรงมากอีกคือมีการติดตามเข้าไปเยอะขึ้นอีกนะคะเออจะว่าไปนี่ทำคลิปจนได้ตังค์นะจริงครับคู่นี้ค่ะเขาทำคลิปจนได้ตังค์แต่เราอะเสียตังค์ให้ยอดไลค์เลยหมดไปหลายคลิปเหมือนกันใช่ไหมแต่เคลียร์งานให้เสร็จก่อนเข้าไปดูนะพอเข้าไปแล้วจะออกไม่ได้เลยอ๋อเหรอทั้งวันน่ะเพลินไงคลิปเขาเยอะนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปตามเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานแอโรซอฟต์เนี่ยนะครับที่ถนนบางนาตราดตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก5 โมงครึ่งเห็นจะได้ยาวนานต่อเนื่องนะครับ6 ชั่วโมงด้วยกันกว่าเจ้าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ทีนี้ล่าสุดในโซเชียลมันมีการแชร์ภาพครับช่วงนาทีเกิดเหตุพนักงานเนี่ยวิ่งหนีตายกันโอลหม่านเลยนะครับไปดูเหตุการณ์กันหน่อยครับอันนี้เป็นตั้งแต่ช่วงต้นๆเหตุการณ์เลยอย่างที่พ่อค้าแม่ค้าฝั่งตรงข้ามเขาก็เล่าอ่ะเขาบอกต้นเพลิงมันเกิดมาจากป้ายโฆษณาอันนี้คุณผู้ชมครับอ๋อป้ายนี้นะใช่ครับก่อนที่มันจะลามเข้าไปในตัวอาคารเพราะนั้นไฟออกมาละไฟออกมาละใช่มันไหม้ลามจากล่างขึ้นบนไงไหม้แรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยโรงงานรองเท้าแอโรซอฟต์นะครับริมถนนบางนาตราดตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ตัวอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นส่วนของโชว์รูมขายรองเท้ากับเก็บสต็อกสินค้าที่เตรียมขายเชื้อเพลิงอย่างดีเลยโอ้เชื้อเพลิงอย่างดีจริงๆนี่ฮะแล้วปั๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยข้างล่างยังวิ่งกันอยู่เลยนะพนักงานที่เขารู้ตัวก่อนเขาออกมาด้านนอกและโทรศัพท์ให้คนที่อยู่ในตึกเนี่ยรู้และรีบหนีออกมาแตกตื่นกันร้องเกี๊ยกันไปตลอดทางเลยนะครับตกใจคนที่ถ่ายคลิปนี้เขาบอกว่าเขานั่งอยู่ในรถกับเพื่อนก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ถามกันอยู่ปรึกษากันอยู่ว่าเฮ้ยจะขับออกไปกันได้ไหมเนี่ยมันไปทางไหนได้บ้างข้างในนั้นขยับรถกันแล้วนะเพราะมันลามเร็วจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็น 5:30 สุดท้ายต้องใช้รถดับเพลิง20กว่าคันเข้าไประงับเหตุควันขโมงโฉงเฉงไปหมดดูไวมากจริงฮะแล้วชาวบ้านก็บอกว่ารถดับเพลิงก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะกว่าจะถึงจุดเกิดเหตุกว่าจะไปถึงนี่โอ้โหมันวอดหมดแล้วอาคารโชว์รูมด้านในชั้นล่างสุดเป็นที่ขายรองเท้าส่วนที่เหลือเป็นที่เก็บสต็อกรอจำหน่ายโชคยังดีที่ไม่ใช่อาคารฝ่ายผลิตซึ่งอยู่ด้านในพนักงานอีกเยอะมาก5:30ผ่านไป1 ชั่วโมงถึง6:30ยังคุมเพลิงไม่ได้นะครับเจ้าที่ไปถึงเขาฉีดน้ำจากบริเวณสะพานลอยใช่ไหมเนี่ยบอกว่าไฟมันโหมแรงมากแล้วที่กังวลคือกลัวตัวอาคารมันจะทรุดเพราะสร้างมาเกือบ40 ปี36 ปีแล้วอาคารนี้แล้วปูนมันกระเทาะฮะมันร้อนปูนมันกระเทาะลงมาตกลงมาเป็นระยะเจ้าที่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนอกจากนี้การจราจรช่วงค่ำประมาณสักทุ่มหนึ่งด้านหน้านี่โอ้โหติดขัดเลยฮะเออเนี่ยเพราะว่าเขาต้องปิดช่องทางคู่ขนานไงระบายรถไม่ได้เลยรถดับเพลิงทั้งนั้นรถเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นมันก็ใช้ได้เฉพาะเส้นทางหลักเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็ทำให้พ่อค้าตลาดฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาโกลาหลไปหมดนี่ข้างในนี้บางนาตาติดหมดเลยนะครับดูโอ้โหดูการจราจรเนาะหนักจริงเมื่อวานรถติดหนักมากใช่ครับไม่รู้พันกันมาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะจนกระทั่งช่วง5 ทุ่มที่ผ่านมาเจ้าที่คุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะครับเหลือบางจุดที่ยังเข้าไปไม่ถึงใช้เวลารวมแล้วประมาณ6ชั่วโมงเมื่อคืนนี้สั่งถอนกำลังกระตอนชักประมาณ5 ทุ่มผู้สื่อข่าวเราเกาะติดอยู่ในพื้นที่ตลอดไลฟ์สดผ่านเพจข่าวช่อง8เนี่ยนะครับช่วงสดๆเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกว่าปัญหาคือตัวอาคารอุ้มน้ำเป็นอาคารเก่าที่สร้างมา36 ปีเสียงสูงมากที่อาจจะถล่มลงมาเช้านี้เดี๋ยวจะอัปเดตกันครับนะก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะปะทุขึ้นมานะฮะแล้วตอนนี้เขากันพื้นที่ห้ามคนเข้าออกเว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าอาคารมันจะทรุดจะพังไหมคุณพานุพงศ์สุรภาพครับนักข่าวช่อง8พร้อมรายงานสดตอนนี้เข้ามาเลยนะครับอยู่แถวบางนาตราดเชิญเลยครับคุณพานุพงศ์ครับทีมข่าวช่อง8นะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้านะครับริมถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่16นะครับแม้ตอนนี้เองเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ายังคงมีกลุ่มควันเนี่ยลอยคละคลุ้งออกมาจากตัวโรงงานเป็นระยะนะครับเนื่องจากภายในตัวโรงงานเนี่ยมีความร้อนสะสมค่อนข้างสูงนะครับให้คุณผู้ชมดูบริเวณด้านล่างจุดที่เรามายืนรายงานนะครับจะเห็นนะครับว่าบริเวณถนนคู่ขนานตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดการจราจรแล้วนะครับไม่ให้รถยนต์เนี่ยสัญจรไปมาผ่านรวมถึงประชาชนนะครับเนื่องจากกังวลนะครับว่าสภาพตัวโรงงานเนี่ยจะเกิดการพังถล่มลงมาได้ขณะเดียวกันเองก็มีรถดับเพลิงนะครับจอดคอยสแตนบายนะครับเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับป้องกันเพลิงเนี่ยที่อาจจะปะทุขึ้นมาอีกนะครับพาคุณผู้ชมดูสถานการณ์โรงงานในช่วงเช้าวันนี้นะครับจะเห็นว่าหลังจากเกิดไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ครับส่งผลกระทบกับตัวโรงงานผลิตรองเท้าเสียหายเกือบจะทั้งโรงงานนะครับเจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิงมาคอยสแตนบายไว้ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุนะครับเนื่องจากมีความร้อนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากครับซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆครับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงตัวภายในของโรงงานได้เนื่องจากโครงสร้างของอาคารตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วไม่รู้ว่าจะพังลงมาหรือเกิดการทรุดตัวลงมาเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากผนังของอาคารตอนนี้นะครับมีการโก่งออกมานะครับตัวเสาเนี่ยแยกออกจากผนังแล้วนะครับขณะที่บริเวณด้านล่างครับก็มีเศษของผนังปูนที่แตกลงมากระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นนะครับซึ่งตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องสแตนบายกระจายตามจุดต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยนะครับเนื่องจากตอนเช้าวันนี้มีประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางออกไปทำงานครับผมเองพบกับป้าเดือนนะครับซึ่งเป็นคุณป้าที่ตั้งแผงผักอยู่บริเวณหน้าโรงงานผลิตรองเท้าแห่งนี้มานานกว่า30 ปีครับต้องบอกเลยว่าคุณป้าเนี่ยอยู่ควบคู่กับโรงงานแห่งนี้มาเลยทีเดียวครับวันเกิดเหตุเธอกำลังนั่งขายผักอยู่บริเวณหน้าโรงงานครับจากนั้นก็มีกลุ่มควันลอยออกมา
ก่อนจะมีไฟลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับโดยต้นเพลิงที่คุณป้าบอกนะครับก็คือเห็นไฟไหม้จากป้ายของโรงงานครับเช้าวันนี้คุณป้าจึงตัดสินใจเดินทางมาดูนะครับเพราะขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณป้าไม่สามารถเก็บผักที่เหลืออยู่ได้ทันนะครับต้องหนีตายออกมาก่อนไปฟังเสียงของคุณป้าครับถามนิดนึงเมื่อวานเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับมันก็คือมันมองไม่เห็นนะคะตอนแรกแต่รู้แต่ควันมันออกด้านหน้าเลยค่ะควันอยู่ด้านหน้าเลยแล้วมันมาเร็วค่ะลมก็แรงหน่อยเนี่ยตรงนั้นน่ะลมแรงตัวรอดออกมายังไงตอนนั้นอยู่ในตอนเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุเลยตอนเกิดเหตุนี่กำลังช่วงนั้นกำลังขายของยุ่งอยู่ค่ะแต่มองไปอีกทีก็เห็นควันพุ่งออกมาด้านหน้าเลยค่ะแต่ตอนนั้นไม่เห็นว่ามันเกิดช็อตไฟอะไรหรือเปล่าค่ะแล้วก็รีบเก็บของเรียงของไว้ตรงข้างๆฟุตบาทเลยค่ะแล้วก็รีบออกมาที่หน้าโรงงานแห่งนี้มานานยังนานแล้วค่ะประมาณจะ30ปีแล้วค่ะเกิดเหตุแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งแรกอะค่ะขณะที่คนงานหลายคนวันนี้ครับก็ต้องทยอยเดินทางออกไปทำงานนะครับโดยวิถีชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากเดิมที่เคยรอรถอยู่บริเวณหน้าโรงงานนะครับตอนนี้ก็ต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ200เมตรนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการกั้นพื้นที่ไม่ให้รถเข้าไปบริเวณด้านหน้าโรงงานเด็ดขาดนะครับเพื่อความปลอดภัยคนงานก็บอกว่าการเดินผ่านบริเวณหน้าโรงงานตอนนี้ก็ต้องรู้สึกหวาดเสียวครับเกรงว่าตัวโครงสร้างของอาคารเนี่ยจะพังถล่มลงมาครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ถนนคู่ขนานนะครับไม่ให้รถยนต์ผ่านรวมถึงประชาชนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างของอาคารมีรอยร้าวนะครับหลังถูกความร้อนเป็นระยะเวลานานครับซึ่งตัวโรงงานถือเป็นอาคารเก่านะครับสร้างมานานกว่า36ปีแล้วซึ่งวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษครับเตรียมเข้าตรวจสอบสภาพอากาศและเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณโดยรอบโรงงานไปตรวจสอบนะครับเพื่อหาสารปนเปื้อนเนื่องจากภายในโรงงานครับมีทั้งยางที่เตรียมไว้ผลิตรองเท้าและสารเคมีเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆตอนนี้อีกครั้งนึงนะครับหากมองไปด้านไกลนะครับบริเวณถนนคู่ขนานตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเบี่ยงการจราจรจากคู่ขนานให้ออกช่องทางด่วนนะครับซึ่งเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดชลบุรีนะครับการจราจรยิ่งสายขึ้นนะครับการจราจรไม่ว่าจะเป็นออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับมาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยการจราจรตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับแนะนำให้ประชาชนที่ไม่มีธุระเดินทางมาบริเวณนี้โปรดหลีกเลี่ยงนะครับหรือใช้ทางด่วนบูรพาวิถีแทนครับขณะเดียวกันเองวันนี้นะครับทั้งวิศวกรรมสถานนะครับรวมถึงตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็จะเตรียมเข้าตรวจสอบบริเวณโรงงานแห่งนี้เพื่อหาหลักฐานอย่างละเอียดในการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่โรงงานรองเท้าริมถนนบางนาตาดกม16ครับขอบคุณมากครับคุณพานุพงศ์สุรภาพนักข่าวช่อง8เกาะติดมาตลอดต่อเนื่องแล้วก็รายงานสดเข้ามาเดี๋ยวช่วงข่าวใหญ่ที่มีความคืบหน้าคุณจะได้อัปเดตกันอีกทีนึงขอบคุณการรายงานสดกับ AS 5G ด้วยครับอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง